ราคาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ในจีบูตินั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะอันเนื่องมาจากความกังวลเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเลแดงChina Media Groupรายงานว่าจีบูติประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่ในบริเวณส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบบับเอามานดับและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเยเมนค่ะตอนนี้ราคาค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นั้นแพงขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้หนึ่งในเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นในจีบูติโมฮัมเหม็ดยัสซินเล่านะคะว่าได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเขาระบุว่าราคาสินค้าพื้นฐานอย่างเช่นนมอาจจะยังมีราคาสูงไม่มากนักเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอยู่ในคลังแต่ว่าราคาค่าขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นั้นเพิ่มขึ้นจาก 1,600 ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น 2,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาหวังเพียงแต่ว่าพี่น้องในเยเมนจะลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ในทะเลแดงและเปิดเส้นทางให้มีการเดินเรือเชิงพาณิชย์ตามเดิมขณะเดียวกันนะคะพวกเขาก็ยังกังวลว่าในช่วงเทศกาลรอมฎอนหรือการถือศีลอดของชาวมุสลิมที่กำลังจะมาถึงต้นเดือนหน้าราคาสินค้าอาจจะพุ่งสูงมากขึ้นไปอีกหากว่าสถานการณ์ในทะเลแดงนั้นยังคงไม่ยุติค่ะ